มาดูสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ต่างจังหวัดกันบ้าง นะคะหลายพื้นที่ยังคงน่าเป็นห่วงแล้วก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะอย่างที่นราธิวาสเองก็พบการระบาดแบบเป็นกลุ่มก้อนใหม่ในโรงงานยานะคะหลังจากมีการตรวจเบื้องต้นไป90คนพบว่าติดเชื้อไปแล้ว34คนด้วยกันแล้วก็มีการสั่งปิดโรงงานไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนอีกหนึ่งจังหวัดที่อยู่ภาคใต้เหมือนกันนะครับก็คือที่จังหวัดสงขลาวันนี้มีความคืบหน้านะครับภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มวัยรุ่นที่รวมตัวกันจัดงานสังสรรค์นะครับภายในโรงแรมแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลาแล้วก็ปรากฏว่านอกเหนือจากการกระทำผิดกฎหมายแล้วก็สามารถยึดยาเสพติดได้ส่วนหนึ่งแล้วเจ้าหน้าที่ยังนำตัววัยรุ่นทั้งหมดไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมปรากฏว่าเบื้องต้นพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมา9คนนะครับซึ่งตรงนี้ก็กลายเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อในลักษณะเป็นกลุ่มก้อนตามมาได้อีกครับเหตุการณ์นี้นะคะหลายคนค่อนข้างกังวลเลยทีเดียวเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสงขลาร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลาเข้าไปทลายปาร์ตี้ริมสระน้ำในโรงแรมดังพื้นที่หมู่ที่1ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาเมื่อกลางดึกของวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีการรวบกลุ่มวัยรุ่นทั้งชายหญิงได้48คนพร้อมทั้งยาเสพติดทั้งไอซ์เคตามีนน้ำใบกระท่อมจำนวนหนึ่งแล้วก็นำตัวไปตรวจหาเชื้อโควิด-19โดยล่าสุดวันนี้นายชัยพรนิยมแก้วนายอำเภอเมืองสงขลาเปิดเผยถึงผลการตรวจเชื้อกลุ่มวัยรุ่นทั้ง48คนพบว่าติดเชื้อโควิด9คนขณะนี้ทั้งหมดได้ถูกนำตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามแล้วพร้อมกับเร่งติดตามตัวที่เหลืออีก39คนมาตรวจหาเชื้อโควิด19ซ้ำอีกครั้งว่ามีการติดเชื้อเพิ่มเติมหรือไม่แต่ปัญหาขณะนี้คือทั้ง39คนมีภูมิลำเนากระจัดกระจายอยู่ในหลายอำเภอเช่นอำเภอสิงหนครสทิงพระระโนดสะเดาจะนะในกรณีที่ติดเชื้อจากปาร์ตี้ก็อาจจะกลายเป็นคลัสเตอร์ใหญ่จึงขอความร่วมมือผู้ที่เข้าร่วมปาร์ตี้เข้ารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยด่วนเพื่อตรวจหาเชื้อโควิดซ้ำสองและกักตัวอีก14วันเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19 ค่ะมาดูสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ต้องควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเนื่องจากยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่องตัวเลขผู้ติดเชื้อแตะหลักร้อยกว่าติดต่อกันหลายวันล่าสุดก็มีการพบนะคะการระบาดแบบเป็นกลุ่มก้อนใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานของบริษัทยางไทยปักใต้จำกัดสาขานราธิวาสโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ได้เข้าทำการตรวจหาเชื้อไปแล้วเบื้องต้น90รายพบเชื้อจำนวน34รายด้วยกันแล้วก็มีการสั่งปิดโรงงานดังกล่าวแล้วเพื่อทำการสอบสวนโรคอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการประสานกับทางเจ้าของบริษัทแห่งนี้ว่าจะใช้สถานที่เป็นสถานที่กักตัวหรือว่า local quarantine หรือว่าโรงพยาบาลสนามหรือไม่อย่างไรรวมทั้งอาจจะต้องใช้มาตรการ bubble and seal เหมือนเรือนจำจังหวัดนราธิวาสที่ผ่านมาเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อเป็นการจำกัดและควบคุมการเคลื่อนย้ายอีกทั้งก็มีการแขวนป้ายห้ามบุคคลภายนอกเข้าบริเวณรั้วอาคารบ้านพักของโรงงานก็ทำให้บรรยากาศบริเวณแถบนั้นซึ่งเป็นป่าละเมาะเงียบเหงาเป็นอย่างมากค่ะมาดูความคืบหน้ากรณีการแพร่ระบาดติดเชื้อโควิด-19 ที่โรงงานแปรรูปไก่จังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากมีการตรวจเชื้อไปแล้วกว่า 6,587 รายตรวจผลตรวจนะคะพบว่าเป็นบวกติดเชื้อ 3,117 รายเหลือตรวจเชื้ออีกกว่า600กว่ารายซึ่งทางโรงงานก็ได้คัดแยกแรงงานที่เป็นแรงงานต่างด้าวและคนไทยมีการจัดเตรียมเตียงเอาไว้ 2,000 เตียงรวมทั้งเต็นท์โดมที่จะติดตั้งอีก 1,800 ที่และก็มีการจัดดื่มน้ำกระชายมื้อละ1แก้วรวมทั้งฟ้าทลายโจรวันละ3มื้อตามคำแนะนำของสสจ.ส่วนทางด้านนายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยนะคะนายอำเภอเบึงสามพันพร้อมกับฝ่ายปกครองก็ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงณวัดเขาเกตหมู่ที่2ตำบลกันจุอำเภอบึงสามพันซึ่งก็เป็น1ใน3หมู่บ้านที่ต้องปิด14วันค่ะส่วนที่บริเวณแหลมบาลีไฮนะคะพัทยาใต้จังหวัดชลบุรีมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 มานั่งต่อคิวกว่า 1,000 คนเพื่อเข้าคิวรอรับเข้ากล่องและน้ำดื่มโดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจจากเมืองพัทยาคอยดูแลอำนวยความสะดวกตรวจคัดกรองรักษาระยะห่างให้แก่ผู้ที่เข้ารับของบริจาคหลังจากมีบริษัทเอกชนห้างร้านและผู้ใจบุญได้นำสิ่งของที่แจกให้กับประชาชนนะคะก็มีทั้งข้าวกระเพราข้าวไก่กระเทียมและน้ำเปล่าโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีก็มีการรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้นะคะอยู่ที่795รายซึ่งก็เป็นผลตรวจในหลายคลัสเตอร์ซึ่งเชื่อมโยงกับสถานประกอบการแคมป์คนงานศูนย์การค้าตลาดสดร้านอาหารร้านสะดวกซื้อ
อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมากรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์มีการติดเชื้อเพิ่มอีก13รายด้วยกันซึ่งการกระจายเชื้อเป็นกลุ่มก้อนนะคะก็ขอความร่วมมือไปยังผู้ค้าและก็ลูกจ้างในตลาดพนักงานสถานประกอบการทุกแห่งไม่สัมผัสไม่ทานอาหารใกล้ชิดกันหากป่วยต้องหยุดค่ะเพราะว่าตอนนี้ยอดสะสมของจังหวัดชลบุรีอยู่ที่ 19,909 รายหายสะสม 1,738 รายเสียชีวิตเพิ่ม2รายเสียชีวิตสะสมอยู่ที่96รายค่ะส่วนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะหลังจากที่เทศบาลนครแม่สอดได้ออกประกาศขอความร่วมมือขอให้งดออกนอกเคหสถานเว้นแต่มีเหตุจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันตามมาตรการป้องกันโควิดก็ปรากฏว่ามีร้านค้าส่วนหนึ่งได้ปิดร้านค้าแล้วก็ขึ้นป้ายให้เหตุผลหนีโรคโควิดบางร้านไม่ได้ขึ้นป้ายแต่ก็ปิดตัวเองเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านขณะที่ประชาชนส่วนมากก็ไม่ค่อยออกไปนอกบ้านทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงามีรถยนต์รวมไปถึงคนเดินบนท้องถนนน้อยมากทำให้ขณะนี้ที่บริเวณประตูการค้าชายแดนไทยเมียนมาอยู่ในสภาพไม่ต่างจากเมืองร้างทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนทางด้านสาธารณสุขจังหวัดตากรายงานยอดผู้ป่วยใหม่วันนี้อยู่ที่235รายเสียชีวิต6รายค่ะมีการรายงานออกมาจากศูนย์ข้อมูลโควิด19ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับได้รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมา624คนในจำนวนนี้เป็นผลมาจากการตรวจหาเชื้อเชิงรุก152คนสาเหตุการติดเชื้อส่วนใหญ่รอบนี้นะครับมาจากการติดเชื้อระหว่างคนในครอบครัวสถานที่ทำงานและจากโรงงานต่างๆและด้วยจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นมาแบบนี้ก็เลยทำให้ยังมีผู้ป่วยที่ยังคงรอเตียงรักษาและหลายคนต้องโพสต์ขอความช่วยเหลือผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นกรณีของคุณณัฐวุฒิวันแอร์เลาะซึ่งอาศัยอยู่ที่ชุมชนเกาะดอนอำเภอบางบัวทองนะครับที่มีการประสานขอให้หน่วยงานมาช่วยรับตัวคนในครอบครัวไปรักษาโดยบอกว่าอยู่ในบ้านพร้อมกับครอบครัวรวมทั้งหมด5คนด้วยกันแล้วก็มีผลตรวจยืนยันว่าติดเชื้อ3คนส่วนอีก2คนเป็นแม่ของตัวเองอายุ46กับคุณย่าอายุ83ซึ่งยังไม่ได้ตรวจหาเชื้อแต่ก็เชื่อว่าทั้งคู่น่าจะติดเชื้อด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแล้วก็มีอาการไอเจ็บคอและเริ่มเป็นไข้แล้วส่วนพ่อที่ติดเชื้อไปก่อนหน้านี้ก็เริ่มมีอาการแย่ลงแน่นหน้าอกและหายใจไม่ค่อยสะดวกหลังยืนยันพบว่าติดเชื้อตั้งแต่เมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางหน่วยงานก็เร่งประสานนะครับเพื่อที่จะรับคนในครอบครัวไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีครับพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรีได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191ว่ามีผู้สูงอายุ92ปีแล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านโดยบ้านหลังนี้มีหลานติดเชื้อที่ไปรับการรักษาตัวเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีคนในบ้านที่ต้องถูกกักตัวอีกทั้งหมด7คนผลตรวจเบื้องต้นไม่พบการติดเชื้อโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ไปตรวจสอบและเตรียมเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตไปตรวจพิสูจน์หาเชื้อเพิ่มที่โรงพยาบาลซึ่งถ้าไม่พบเชื้อก็จะมีการแจ้งให้ทางครอบครัวทราบเพื่อจะได้นำศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปนะครับด้านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสุริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคมีการชี้แจงกรณีมีข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ว่ามีลูกจ้างบางคนถูกนายจ้างไล่ออกจากงานและไล่ออกจากที่พักพร้อมกับครอบครัวที่มีภรรยาและก็ลูกหลังจากไปตรวจแล้วพบเชื้อโควิด-19 ซึ่งกลัวว่าผู้ร่วมงานคนอื่นๆที่ทำงานอยู่ในที่เดียวกันจะติดเชื้อไปด้วยประเด็นนี้นะครับทางนายแพทย์โสพลชี้แจงว่าการที่มีการไล่ผู้ติดเชื้อออกจากพื้นที่อาจจะถือว่าเข้าข่ายมีความผิดตามพรบ.โรคติดต่อปี2558เพราะว่าอาจจะทำให้เชื้อแพร่กระจายออกไปในวงกว้างและยากต่อการควบคุมนอกจากนั้นจะทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายซึ่งถ้าหากว่าผู้ติดเชื้ออยู่ในบ้านเช่าเจ้าของหอพักหรือเจ้าของสถานประกอบการต่างๆควรจะแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่แทนเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ทราบข้อมูลจะได้เริ่มต้นแนวทางการสอบสวนโรคโดยเร็วที่สุดตรงนี้จะเป็นแนวทางที่ดีสุดซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้มีการจัดเตรียมศูนย์พักคอยเอาไว้รองรับผู้ป่วยแล้วตามนโยบายของสบค.โดยมีเป้าหมายในพื้นที่50สำนักงานเขตต้องมีเขตละ10ศูนย์ละ100เตียงอย่างน้อยซึ่งตอนนี้มีการเปิดศูนย์พักคอยรองรับแล้วในพื้นที่47เขตกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพนะครับขณะที่ข้อมูลล่าสุดจากกรมการแพทย์มีการรายงานสถานการณ์การคลองเตียงผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลพบว่าภาพรวมอัตราการคลองเตียงอยู่ที่ 99.2 โดยพบว่า
เตียงห้องความดันลบจำนวน297เตียงไม่มีเตียงผู้ป่วยเหลือแล้วห้องดัดแปลงเป็นห้องความดันลบ566เตียงก็ไม่เหลือเช่นเดียวกันส่วนห้อง ICU ที่มีอยู่422เตียงก็พบว่าเต็มเช่นกันและก็พบว่าเตียงที่ Hospital หรือว่าโรงแรมที่ใช้สำหรับกักตัวผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนเตียงโดยรวมนะครับ 16,582 เตียงปรากฏว่ามาถึงวันนี้เท่าที่มีการตรวจสอบล่าสุดเหลืออีกแค่เพียง 1,053 เตียงส่วนเตียงที่โรงพยาบาลสนามจากจำนวนทั้งหมด 3,114 เตียงตอนนี้เหลืออยู่แค่305เตียงเท่านั้นนี่คือสถานการณ์การคลองเตียงผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็เขตปริมณฑลโดยรอบครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ